สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เนาะผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ก็ต้องเรียกว่ากิจกรรมเก่าก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วซึ่งผมยังไม่ว่างนะครับก็แบบสําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปคลิปนี้ช้านะครับผมแต่ว่าก็จะพาทุกคนมาดูเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีภารกิจตรงนี้มาด้วยครับทุกคนคเพราะว่าครับมันมีภารกิจ ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูเนาะวันพีชเควสนี้นะครับผมก็เราจะดูกันครับผมว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทําบ้างเฮ้ยตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นที่เกมหรือเป็นที่เน็ตน,นะเพราะว่าปกติ Wi-Fi ผมไม่เคยจะช้านะทุกคนดูผมล็อกอินวันที่เป็นวันที่2ครับซึ่งผมไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนแบบไม่ว่างเลยจริงๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาไล่ดูย้อนหลังละกันนะครับสาหรับคนที่ทําไปแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังสงสัย อันไหนหรือยังติดอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันในชิปชิปนี้เนาะก็เลื่อนดูของรางวัลนะครับก็จะมีแบบอ่าเล็กๆน้อยๆให้เราไม่ว่าจะเป็นแพ็คเขียวอาวุธสีแดงนะครับผมนี่ในการสุ่มหาเพื่อที่จะเอามาใช้งานเบื้องต้นอย่างนี้ก็ถือว่ายังคงค่อนข้างที่จะดีครับแต่ว่าใช้ยาวๆไม่ได้นะครับผมเฮ้ยท,ทำไมมันแหลกจังครับเนี่ยก็มีถังแก้วด้วย20ครับให้ถังนี่มีกล่อง6ดาวครับอันนี้ก็ได้รับทุกสายเลยนะครับผมมีใบนี้15เอาไว้แรกของรางวัล ตอนที่เราลงระบบไอตัวของ15เกาะนะครับผลปีศาตแพ็กส้มด้วยนะครับทุกคนมันมีทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็คืออันแรกนี้เราจะได้ก็ต่อเมื่อครับต้องไปหมุนซูเปอร์ลัคกี้สปินนะครับผม30ครั้งและก็ได้รับตัวละคร4ดาวครับผมเดี๋ยวผมจะลองสุ่มถังให้ทุกคนดูครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นสุ่มอันไหนก็ได้นะครับผมขอให้เราได้รับตัวละคร4ดาวครับอันนี้ผมได้กี่ตัว1ตัวอันนี้คือตัวที่1นะครับ4ดาวแล้วก็ตัวที่2เป็นโคบี้ อ่าผมได้มา2ตัวครับผมแล้วก็เดี๋ยวหมุนลัคกี้สปินซักหนึ่งครั้งละกันนะครับทุกคนนี่ก็คือวงล้อแบบพิเศษนะครับผมผมจัดไป1ครั้งอ่าเดี๋ยวผมจัดงั้นเราจัดลองจัด10ครั้งไปเลยมันจะได้เป็นแบบลงตัวพอดีนะครับทุกคนปับปับปับโโหได้ถังมา3มันอยู่เว้ยก่เมื่อกี้ผมหมุนลัคกี้สปินแบบพิเศษไป10เนี่ยมันขึ้นมา10ทับับแล้วก็ผมไปสุ่มได้ตวละคร4ี่ดาวมา2ตัว ก็คือถ้าเราทําครบเราก็จะได้ของรางวัลเป็นอันนี้นะครับผมส่วนอันข้างล่างจะเป็นการหมุนลัคกี่สปินปกติครับและก็ได้รับโจนสลัดครับ200ครั้งครับผมก็คือ200ตัวแหละไม่ว่าจะเป็นกี่ดาวกี่ดาวมันนับหมดนะครับผมอันนี้ก็่อนข้างที่จะง่ายอยู่เพราะว่าในระยะเวลา1สัปดาห์ก็ทุกคนก็น่าจะได้อยู่แล้ว200ตัวนะครับทุกคนเพราะว่ามันนับหมดเลยไม่ว่าจะเป็น3ดาวหรือว่า4ดาวเนาะส่วนอันต่อมาครับเนี่ยก็เอาผมลืมแจ้งไปครับทุกคนก็จะได้เป็นในตัวของอาวุธด้วยนะ เบื้องต้นใครเล่นใหม่ก็สามารถเอามาใช้าง,งานเบื้องต้นได้แต่ว่าอาวุธทุกชิ้นในนี้ไม่สามารถใช้ในระยะยาวได้นะครับเรื่องต่อมาครับภารกิจจะเป็นการลงอารีนาครับถ้าเราไปสู้ชนะจะได้2แต้มครับเราสู้แพ้จะได้1แต้มก็คือเก็บให้ครบ30แต้มแล้วก็สําเร็จภารกิจ5ดาวนะครับผมตรงระบบมารินฟอร์ดก็จะได้แพ็คเขียวนะครับผมตรงไหนให้กดมาที่แกนลน์ครับและตรงคาําว่านี่ตรงเกาะมารินฟอร์ดครับผมให้เรารับภารกิจ5ดาว อันนี้ส่งไม่ได้นะเราต้องกดรับนะครับผมเควส5ดาวดิผมกดรับไปหนึ่งที่ก็คือเสร็จเส้นภารกิจเนาะกลับมาดูครับมันก็จะขึ้นเป็น1น,นั่นเองนะขึ้นเป็น,นแล้วก็คือเราต้องทํา15อันนะครับผมถึงจะได้เนาะก็จะได้เป็นแพ็คเกียวนะครับทุกคนสว่วนอันข้างล่างนี้จะได้เป็นแก้ว20อันก็จะคือเมื่อกี้เลยเหมือนเดิมไปตรงระบบเควสมารินฟอร์ดแต่ว่าจะอันนี้จะเป็นแค่4ดาวครับผมอันข้างบนจะเป็น5ดาวสังเกตว่ามันจะเขียนเหมือนกันเลย แต่ว่าข้างบนจะเป็น5ดาวอันข้างล่างจะเป็น4ดาว20ครั้งนะครับผมและก็ย่อยตวละคร3ดาว20ตัวครับก็คือเรากดมาเลยรูปตรงโมเรียนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ไปตวละคร3ดาวผมจะลองย่อยไป8ตัวครับนี่ย่อยไปแล้ว8ตัวเรากลับมาดูมันจะขึ้น8จริงๆรหรือเปล่าในาละในละนี่ขึ้นเป็น8แล้วนะครับผมก็คือเราต้องย่อยแค่20ตัวแล้วก็ไปทำภารกิจ4ดาว20ครั้งก็จะได้แก้วเนาะส่วนอันนี้ถัง20อันทําอะไร หมุนซูเปอร์ลักกี้สปินอีกแล้วครับทุกคน50ครั้งก็คือหมุนวงล้อแบบพิเศษเนาะซึ่งตอนต้องเชียผมหมุนไป10ครั้งอ่ะมันก็เลยเป็น10แล้วก็อันข้างล่างสําเร็จ6ดาวก็คือเราต้องไปอัพตัวละครเป็น6ดาวครับผมจะเทสให้ทุกคนดูเลยมันต้องให้ทํา2ตัวเดี๋ยวผมจะขอลองแค่ตัวเดียวละกันนะครับทุกคนผมจะขอลองไอ้โรบินผมเป็น10ดาวแล้วนี่หว่าตอนนี้ผมมีโรบินเหลือไหมเอาตัว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 อุซอบบุกสักตัวสักตัวให้บุกเยอะจังวะ เอาเอเอา,เอาตัวอะไรดีครับทุกคนซาโบไหมผมมีเหลือปะเนี่ยเอาซาโบก็ได้ครับลองซัก4ตัวเข้าไป1 2 3, ึ่งสองาผมรับอัพมา1ตัวแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็น1นทับสหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแน่นอนว่ามันต้องขึ้นอยู่แล้วเซในก็คือเราต้องอัพหดาวครับ2ตัวแล้วก็หมุนซุปเปอร์ลัคกี้สปินหาสร็ก็จะได้ถังมา20อันนี้ก็ เล็กๆน้อยๆเราต้องเก็บพยายามทําให้ครบนะครับผมอย่าพลาดแม้แต่อันใดอันหนึ่งเนาะส่วนอันนี้ก็ผ่านระบบเทนนิงแบบ15เกาะนะครับผมผ่านแบบหมดปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็อัปตัวละครเป็น9ดาววอเทนนิงเข้าตรงไหนครับกดการลายรูปแผนที่ข้างล่างเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนมาตรงขวามือตรงระบบเทนตรงนี้ครับนี่ก็คือผ่าน15เกาะมันจะมี2 2มันจะมี2ขั้นนะครับทุกคนก็คือผ่านปกติ แล้วก็ผ่านแบบด่านมืดนั่นเองเนาะเรียกว่าปกติแล้วก็ด่านมืดแล้วกันก็เราผ่านอันนี้เราก็จะได้รับนะครับวันนี้มันครั้งเดียวหรือเปล่าโอเคครับผมผ่านแค่ครั้งเดียวก็สัปดาห์หนึ่งโหมีโอากาสแก้มืออย่างหลายครั้งนะครับผมแล้วก็อัพ9ดาวก็จะได้หีบหดาวนั่นเองเนาะส่วนอันข้างล่างจะเป็นผ่าน15เกาะแบบด่านมืดนะครับก็คือขั้นที่2เราผ่านปกติปุ๊บมันจะเป็นด่านมืดมานั่นเองแล้วก็อัพตัวละคร10ดาวหนึ่งตัวครับก็จะได้เป็นของรางวัลอันนี้ เพื่อที่จะใช้แลกในร้านค้า15เกาะนั่นเองนะครับทุกคนจะมีทั้งตละครดีๆโผล่ออกมานะครับระดับ SS หรือวาแลกเหล็กอย่างนี้ก็คุ้มค่านะครับ <ๆ S 1> ส่วนผลปีศาจนี้ครับสำเร็จภาร,รกิจ6ดาวตรงมารีนฟอร์ด2ครั้งแล้วก็อันข้างล่างไปลงลีกนะครับผมมันจะเป็นต่างกันกันกบอรีน่าแรกนะมันจะเป็นอันที่2ก็คือระบบ3-3เรียกว่าระบบ3-3แล้วกันนะครับทุกคนเห <ๆ S 1> มือนเดิมชนะได้2แต้มแพ้ได้1แต้มนะครับผม,ผมก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะ สำหรับภารกิจนะครับถ้าใครรู้จุดก็สามารถที่จะทําแบบเสร็จภายในไม่กี่วันวันถึง2วันนี้ก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เนี่เก็บ30แต้มนะครับผมส่วนอันสุดท้ายได้แพ็กส้มก็ทำภารกิจไอระบบ33าเหมือนเดิมครับแต่มันจะเพิ่มมาเป็น50แต้มเฉยๆเนาะส่วนอันข้างล่างก็จะเป็นสำเร็จภารกิจ7ดาวครับตรงมารีนฟอร์ดครับผมซึ่งผมคาดว่าผมน่าจะมีของดองไวหรือเปล่า7ดาวเฮ้ยมีอยู่ผมจะลองรับให้ทุกคนดูนหนึ่งปั๊บนี่มันก็จะขึ้นเป็น 1 2ทันะครับใช่หรือเปล่าในขึ้นเป็น1ทับ2ก็จะได้เป็นแพ็คส้มนะครับผมก็คือมีแค่นี้เลยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับทุกคนก็คาดว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่รู้ว่าอันไหนทำยังไงนะก็คลิปนี้ก็คาดว่าน่าจะยังช่วยเหลือทุกคนได้นะครับเพราะว่าผมลงช้ามากๆเลยจะหมดเวลากิจกรรมแล้วนะครับผมติดด้วยเนื่องจากแบบหงไม่ว่างจริงๆต้องขออภัยมานัดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาดู อีเวนต์ข้างในนิดนึงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมจะได้ดูเป็นว่าสัปดาห์นี้มันเป็นยังไงผมจะขอสรุปแบบเร็วๆไปเลยและกันเพราะว่าผมคาดว่าทุกคนก็น่าจะเล่นก็น่าจะลองผิดลองถูกอะไรกันไปนหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเร็วๆเลยเนาะก่อนนี้เป็นการสุ่มถังนะครับทุกคนก็จะมีปกติเลยครั้งที่150ก็ยังเป็นคารินาอยู่นะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมก็น่าใช้อยู่นะครับคารินามันจะมีประโยชน์ในอนาคตเพราะว่าปล่อยสกยิลม,มันจะกลายเป็นหินแน่นอน1น0นะครับมันจะค่อน เป็นตัวที่ยังจําเป็นอยู่แต่ตอนนี้เราไม่เอาเข้าทีมทีมเราก็ยังโหดเหมือนเดิมเพราะว่าคอมโบโดโฟากับโรบินเนเวอร์มาแรงมากนะครับเราไปเล่นตัวนั้นก่อนก็ได้เนาะส่วนสุ่มโดยใช้แก้วข้างล่างสุดก็จะเป็นครบ400เหมือนเดิมครับมีแค่ของรางวัลที่เพิ่มเข้ามาเป็นเอาไปแลกอาวุธเทพแล้วก็มีอันนี้ปลาหมึกเฮ้ยเหมือนมันเคยมาแล้วเนาะก็ไปแลกของรางวัลในร้านค้าของมันนะครับส่วนลัคกี้สปินปกติครับก็จะให้ถังอยู่ที่ 45่าเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะซูปเปอร์นี้ก็เหมือนเดิมครับนี่มีให้แบบแพ็คแต่ละสายครับค้ากันมากนี่ร้านปลาหมึกครับผมร้านหมึกย่างอันนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะจะจะเฮ้ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีคารินามา4000แต้มเฮ้ยได้อยู่นะ4 0 0 0 5,000เป็น4000ตัวของโดฟาเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะทุกคนถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำเป็นเลลี่นะ สำหรับใครที่ยังไม่มีเลลี่สิดาวหรือ15ดาวผมแนะนําว่าเลลี่จริงๆต้องเป็น15ดาวนะเราเน้นยืนนานไปเลยนะครับผมแรกเลลี่มาก่อนหรือผู้เล่นใหม่ก็จัดโดฟาก็ได้เพราะว่าเอาไว้ตีคนในระยะยาวได้นะครับผมต้องมีน้อยๆในทีม1ตัวนะครับสาหรับโดฟาร์มิงโกนะที่เป็น15ดาวนะครับผมก็เฮ้ยดีนะผมว่าแลกตัวละครถูกอยู่ครับอันนี้ผมแบบโอ้ไม่ได้เข้าสัปดาห์เดียวเกือบผมพลาดเลยก็งั้นสัปดาห์นี้ก็ต้องจัดตัวละครแล้วแหละครับทุ้คนส่วนข้างบนก็เพิ่มเป็น6,2 0 0เลยครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะใขรขาดกล่องก็งแลกกล่องนะครับ10ดาว6ดาว One Piece Box Set Map เปลี่ยนรูปร่างหีบด้วยแต่ว่าของรางวัลข้างในอันเดิมข้างบนเราข้ามนะครับทุกคนไม่มีประโยชน์อะไรเลยส่วนข้างล่างฮิถุงอะไรน่ารักเชียวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นของที่วายแรกอุบุเทพนะครับมีสุ่มเพชรแล้วก็สุ่มแต้มไนตัวของฮีโร่โซนี้นะครับผมสูงสุด1 0้0ซึ่งแน่นอนว่าไม่คุ้มครับถุงละ650เพชรแพงมากถึง มากที่สุดนะครับทุกคนก็ผมไม่แนะนําครับเก็บเพชรไว้ดีวกว่าเราเสียดายเพชรเราเพชรมาซื้ออันนี้ซื้อไว้ให้ประจํานะครับทุกสัปดาห์เราต้องจัดไอเหรียญหมุนปกติ50อันนะครับผมอันนี้ก็ขาดไม่ได้ครับของแรของสําคัญมากเลยส่วนที่เหลือเราค่อยไปหาซื้อ,อยางอื่นเพื่อที่จะให้มันครบตามกิจกรรมชายเพชรและกันโูไอตัวของคมพีเรื่องนี้ทําไมมันแพงจังครับเนี่ยปกติ2 0 0 0 0สายพิเศษ3า0 0 0ฮ่า oh, <no. S 1> เกินฟ้อะไรเนี่ยถุง ถุงถุงน่ารักเชียวทุกคนเปิดมามีอะไรห่อไม่น่าจะเสี่ยงดวงเลยนะครับ10ถุง55 0 0เฉลี่ยถุงละ5 5 0ผมว่าไม่คุ้มมาครับผมว่าไม่ดีนะอาวุธก็ไม่ได้มีแบบโดดเด่นที่เป็นแรเลยครับผมก็ผมยังไม่แนะนําส่วนอันนี้แนะนําให้ซื้อนะครับผมนี่ดูสมมุติว่าเราเปิดได้ในแบบของเกลือที่สุดแล้วก็ผมว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่นะมันได้ของหลากหลายนะครับส่วนร้านชอ็อปฮีโร่เนี่ยก็จัดไปครับ สิบดาวหกดาวเก็บให้หมดครับแล้วก็หีบนี้สําคัญมากครับอันดับแรกผมแนะนําให้แรกอันนี้ก่อนเลยยังไงก็คุ้มมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับทุกคนจัดไปผมมีเท่าไหร่เหมือนสี่โหต้องมาไล่ย่อยต่ละคอนอีกข้ามไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือทําเควสรายวันสะสม VP ได้เนาะอันนี้ก็เก็บต่ละคอนของแต่ละสายครับสังเกตว่าผมไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนะครับผมแม่งแบบโอ้โหโดดเด่นแบบไม่มีอะไรเลยครับผมเหมือนวันนี้เป็นวันพฤหัสสาหรับผมเลยนะ ผมว่าผมมึงว่างครับก็เลยได้มาทํานั่นเองนะครับทุกคนกิจกรรมใช้เพชกิจกรรมใช้เพชรห้าร้อยหนึ่งพันได้แก้วครับสองพันสี่พันเริ่มเป็นถังแต่ก็ได้ถังน้อยเหมือนเดิมครับแปดพันมันให้แครลอดเรามาแล้วหมื่นห้าได้เป็นโดฟามิงโกครับสามหมื 30, ่นชป้าหกพันครับไปหกหมื่นสิหกหมื่นก็พยายามเก็บไอตัวของโรบินเนาะแต่ทุกคนก็น่าจะจัดกันไปหมดแล้วละครผมคาดว่าน่าจะไม่มีใครมาแบบรอผมหรอก ลองอัลล็อกดูซิป๊าห้าสิบห้าสิบอันนี้ก็จะหนึ่ง้อยหรือเปล่าครับผมขอแลกมาปลดล็อกให้ทุกคนดูหน่อยเผื่อว่ามีคนที่ลบเกมไปแล้วนะครับผมยังเพิ่งจะมาเห็นคลิปป๊าป๊ยี่สิบห้าครับอันนี้ละหนึ่งร้อยหไม่ลดแล้วก็จริงๆอ่ะอาวุธเนี้ยใครที่เล่นใหม่หรือว่ายังไม่มีอาวุธเทพอ่ะพยายามเก็บแหวนนะครับแหวนบูจะมีประโยชน์มากใช้ได้หลายตัวแล้วก็ปล่อยสกยิลรอบแรกครับของนี้แล้วก็อันนี้สําหรับตัวละครของซาโบครับหรือ ใครอยากเล่นสายสกิลครับดาบไอตัวซุยนี้แบบดีแล้วก็แรงที่สุดนะครับสำหรับสายสกิลนะแต่ว่าตีปกติจะเบากว่าพวกแหวนบูนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าตีปกติสายคิดดาบนี้ดีสุดครับดาบสายสกิลนนี้ดีสุดพวกสายสปีดแหวนบูดีสุดครับปล่อยสกิลรอบแรกอันนี้ดีสุดโหไปเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเคยรู้เคยดูอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอไปอย่างที่แจ้งเพราะว่าผมมาช้าก็เลยต้องขอ ไปเร็วหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสุ่ม1แถมหนึ่งครับให้ปลาหมึกย่างเรามากินด้วย300เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาริน่าก็แถมแล้วเพราะว่ามันมาจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเนาะสัปดาห์นี้ตัวใหม่จะเข้าแล้วนะครับทุกคนผมก็เดี๋ยวผมจะเก็บของไว้หมุนให้ทุกคนดูพอดีเลยคาดว่าน่าจะเป็นคุม,มาครับหรือทางเกมอาจจะเซพให้เป็นไตย,ยมีฮอกให้เราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเติมสะสมรายวันภารกิจเราก็มีแค่นี้โอเคครับก็เป็นประมาณนี้สําหรับกิจกรรมของสัปดาห์นี้เนาะ ขอภัยอีกทีหนึ่งครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาดูเพราะว่าลงคลิปช้าจริงๆครับเดี๋ยวต่อไปก็ลงเวลาเดิมแล้วนะครับทุกคนไม่มีช้าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปกลับต่างจังหวัดไงพอดีว่ามีทุระนที่นู่นนิดหน่อยค่อนข้างที่จะยุ่งถึงยุ่งหนักมากๆครับเลยไม่มีเวลามาเล่นเกมทุกเกมผมไม่ได้เล่นเป็นระยะเวลา4วันเลยครับผมบางเกมเข้าไปทําแครรับ exp ให้เฉยเนาะก็ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมปกติครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด แชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้ามารับชมมาพูดคุยมาสอบถามอะไรกันได้เนาะสำหรับชิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับชิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ